โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจัดโครงการลานสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นค่ะที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางสาวนิภาพรอินนากูลรองผู้อำนวยการรักษาการผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนเป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการลานสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นและมีนายชัยมงคลตาทิพย์ครูผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่4ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า300คนนอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับวิทยากรผู้มาให้ความรู้กับนักเรียนด้วยวัฒนธรรมเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าวิถีชีวิตในชุมชนและท้องถิ่นต่างๆที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตโดยจะแสดงออกในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของวิถีชีวิตความเป็นอยู่ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาศิลปะการแสดงเป็นต้นเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวที่จะช่วยในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนจึงได้จัดโครงการลานสร้างสรรค์วัฒนธรรมท้องถิ่นขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของความเป็นไทยและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่สืบไป